ทีมรองโฆษกรัฐบาลกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบที่พานันยุติบทบาทการเมืองตามบิ๊กตู่ทีมสามสาวรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบที่พานันประกาศยุติบทบาททางการเมืองตามบิ๊กตู่ภูมิใจที่สุดได้ร่วมเดินทางกับนายกรุงตู่เมื่อมาด้วยกันก็ไปด้วยกันวันที่30สิงหาคม66นางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความพร้อมประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวยุติบทบาททางการเมืองตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื้อความว่าความสุขความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดลุงตู่ปรากฏตัวกลางเวทีปราศรัยใหญ่สนามกีฬาเทพหัสดินในปี2562นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นลุงตู่ใกล้ๆบนเวทีปราศรัยลุงตู่ได้พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังแบบชาติทหารว่าผมให้ท่านทั้งชีวิตและจิตใจผมจะยอมตายเพื่อแผ่นดินผืนนี้แผ่นดินที่ให้ผมเกิดให้ผมกินอยู่ให้ผมหลับนอนให้ผมมีอาชีพผมต้องรักษาผืนแผ่นดินผืนนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราในอนาคตใครจะไปกับผมไหมยืนครึ่งยืนประเทศไทยจะไม่ล้มอีกต่อไปจะไม่นั่งรอใครอีกต่อไปเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะยืนครึ่งจับมือกันไปจับมือกันเดินพร้อมไปข้างหน้าในฐานะผู้ที่กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เป็นครั้งแรกอ้นรู้สึกทันทีในตอนนั้นว่าความตั้งใจอันแน่วแน่ความตั้งมั่นที่จะตอบแทนคุณผืนแผ่นดินไทยความเสียสละและความเป็นผู้นำที่แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านคำพูดแม้เพียงไม่กี่คำนั้นแต่ก็กระแทกใจอย่างลึกซึ้งที่สุดจึงบอกตัวเองในวันนั้นไม่ว่าจะได้เป็นส.ส.หรือไม่ก็อยากร่วมทำงานและนำพาประเทศไทยโดยการจับมือไปข้างหน้าด้วยกันแม้การเลือกตั้งในปี2562จะไม่เป็นดังที่หวังไว้ไม่ได้เป็นส.ส.ก็ยังทำงานการเมืองรับใช้พี่น้องประชาชนที่เลือกก้นที่พานันในเขตพื้นที่จอมทองเสมอมาด้วยความตั้งใจว่าเราจะเดินไปกับลุงตู่จนกระทั่งสิงหาคม2565ซึ่งเป็นช่วงปีสุดท้ายของรัฐบาลลุงตู่อ้นได้มีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่รองโฆษกรัฐบาลก็เป็นความตื่นเต้นและท้าทายที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในบทบาทใหม่แต่ก็ตั้งใจว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดบทบาทนี้ทำให้อ้นได้มีโอกาสติดตามการทำงานต่างๆของลุงตู่ไปเกือบทุกที่ได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสในแง่มุมต่างๆของนักพัฒนานักบริหารนักปกครองและนักจัดการที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการพัฒนาของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเยอะมากเช่นการวางโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่รถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ๆรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อจีนท่าเรือที่ทันสมัยระบบเทคโนโลยีที่เท่าทันโลกยานอวกาศหรือแม้กระทั่งสร้างพระอาทิตย์ดวงใหม่ขึ้นมาและที่สำคัญได้เห็นการจัดประชุม APEC 2022อย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีคนไทยได้เห็นภาพการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียซึ่งทั้งหมดใช้ระยะเวลา9ปีเต็มหลายครั้งได้เห็นยิ้มกว้างกว้างทะลุไปถึงดวงตาและใจของลุงตู่และได้เห็นหน้านิ้วคิ้วขมวดของลุงตู่เช่นกันแต่ส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่เกิดจากภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นอ้นได้แต่คิดในใจทุกครั้งที่เห็นว่าถ้าแบ่งเบาความรู้สึกตรงหน้าได้สักนิดก็คงจะดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่อ้นสัมผัสได้ด้วยใจคือท่านมีความรักในชาติศาสตร์กษัตริย์มีความปรารถนาดีต่อชาติและบ้านเมืองอย่างที่สุดมีความซื่อสัตย์สุจริตใช้ใจที่มีคุณธรรมในการนำพาประเทศฝ่าวิกฤตและได้นำพาประเทศไทยพัฒนาไปข้างหน้าได้สำเร็จท่านเป็นผู้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราทุกคนสืบต่อไปจากวันนั้นถึงวันนี้อ้นได้เดินทางมากับลุงตู่4ปีเต็มบนเส้นทางแห่งศรัทธาบนอุดมการณ์ทางการเมืองที่แน่วแน่
รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นโอกาสที่มีคุณค่าเป็นความทรงจำที่งดงามเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้ร่วมเดินทางมากับนายกรุงตู่และยากจะมีใครแทนได้ดังนั้นเมื่อการเดินทางบนถนนการเมืองของท่านนายกรุงตู่ได้สิ้นสุดลงในวาระนี้เมื่อมาด้วยกันก็ไปด้วยกันต่างไปเดินบนเส้นทางใหม่ตามฝันของตนเองแม้ไม่ได้เดินทางร่วมกันเช่นเดิมเชื่อว่าปลายทางเราไม่ต่างกันอ้นขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ส่งกำลังใจมาขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานของอ้นทุกคนขอบคุณมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างทางที่มอบให้กันขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงขอบพระคุณจากหัวใจรักและศรัทธานายกรุงตู่ตลอดไปที่พานันสิริชนะวันที่30สิงหาคม2566รัฐบาลลุงตู่ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนประกอบด้วยนางสาวทิพานันนางสาวไตรสลีไตรสรณกุลจากพรรคภูมิใจไทยและนางสาวรัชดาธนาดิเรกจากพรรคประชาธิปัตย์ได้กราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลทั้งพระพรหมบนยอดตึกไทยคู่ฟ้าศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตาศาลยายก่อนหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่พลาดที่สีรองผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเจ้าหน้าที่รัฐดูแลทักษิณเหมือนเทวดาสีสุวรรณรองผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจดูแลทักษิณเหมือนเทวดาหลังกลับไทยเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายวัฒนยูทิพยมนทารองเลขาธิการผู้ตรวจขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรับตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าปฏิบัติตามระเบียบในการควบคุมผู้ต้องหาหรือไม่หรือมีการละเว้นเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ตัวผู้ต้องหานายศรีสุวรรณกล่าวว่าการที่นายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยและยังเป็นผู้ต้องขังในคดีอาญาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.กรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเป็นต้นปฏิบัติกับนายทักษิณตั้งแต่สนามบินไม่เหมือนผู้ต้องหาคดีอาญาทั้งให้ออกมาเดินทักทายโชว์ตัวกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจและทักทายสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกทั้งยังไม่มีการใส่เครื่องพันธนาการร่างกายและควบคุมตัวตามนักโทษทั่วไปและยังอำนวยความสะดวกการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งผิดวิสัยของการดูแลนักโทษอีกทั้งยังปฏิบัติเปรียบเสมือนเทวดานายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่าเมื่อนายทักษิณที่ถูกย้ายตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครของกรมราชทัณฑ์ไม่ได้ปฏิบัติกับนายทักษิณเหมือนนักโทษคนอื่นไม่มีการตัดผมหรือสวมใส่เสื้อแบบนักโทษคนอื่นและอยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมงนายทักษิณก็มีอาการป่วยหลายโรคอย่างกระทันหันและชี้แจงว่าศักยภาพของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่สามารถรักษาได้จึงต้องส่งตัวรักษายังโรงพยาบาลตำรวจและยังจัดให้อยู่ในห้องพิเศษในชั้น14ซึ่งดูเกินสถานะของนักโทษคดีอาญาอีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวและคนรอบข้างมีการโพสต์ภาพนายทักษิณว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงขณะที่อยู่ต่างประเทศแต่เหตุใดทำไมเมื่อกลับมาประเทศไทยถึงมีอาการป่วยรุนแรงคล้ายกับชายแก่อมโรคซึ่งเป็นที่เคลือบแคลงใจของสังคมนายศรีสุวรรณมองว่าการที่ตนมาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะเป็นหน่วยงานอิสระที่จะตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
มีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่หากผู้ตรวจพบว่าหน่วยงานไม่ปฏิบัติขอให้ทำคำเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระงับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติโดยเร็วหากหน่วยงานยังไม่ปฏิบัติตามขอให้เสนอไปยังนายกรัฐมนตรีให้รับทราบถึงการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายศรีสุวรรณกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวได้ร้องเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ไต่สวนและวินิจฉัยแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดต่อหน้าที่หรือไม่ซึ่งเป็นคนละส่วนที่มายื่นกับสำนักงานผู้ตรวจเนื่องจากที่ยื่นให้ปปช.เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐส่วนของผู้ตรวจต้องการให้ตรวจสอบการปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ด้านนายวทัญญูกล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวไปตรวจสอบตามคำร้องและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาชี้แจงเพื่อหาข้อเท็จจริงแต่ยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาได้คาดว่าคงไม่ช้า